ระยะเวลาที่คบกันมา6ปีเขาก็บอกว่าเขาขอดูแลน้องได้ไหมจนเราก็ตกลงแล้วโดยที่แบบเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีอยู่แล้วหนูก็เลยต้องเดินถอยออกมาเพราะตัวเองเป็นคนที่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันจะไม่แย่งของใครพอเปิดใจครั้งที่สองมันก็ยากอีกเราบอกกับตัวเองว่าโอเคคนนี้แหละที่จะดูแลเราแทนพ่อแม่อยู่ๆวันนึงเขาก็บอกหนูว่าจะโกรธพี่ไหมถ้าพี่จะบอกว่าพี่มีทะเบียนสมรสอยู่โอ้โหหนูนี่แบบทำไมทุกคนหลอกหนูเอาจริงๆวันนั้น6ปีหนูยังรอดมาเลยอันนี้เพิ่งเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับสู่พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะนะคะเพ้นบอกว่าเราเจอความรักแต่ละครั้งมักจะมีความคล้ายๆกับรักที่ผ่านมาใช่ค่ะอ้าวรักครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างคะรักครั้งก่อนก็เริ่มจากที่ตัวหนูเองเนี่ยไปฝึกงานค่ะแล้วปรากฏว่าคนเนี้ยเขาก็มาบอกว่าเออรู้ไหมว่าพี่อ่ะแอบชอบเรามานานแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนเราก็ตกลงแล้วเขาก็เข้าไปหาพ่อแม่เขาก็บอกว่าเขาขอดูแลน้องได้ไหมเพราะว่าวันนี้คือเขาอะไม่มีใครคือขอกับพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่ก็บอกว่าให้น้องเรียนจบก่อนได้ไหมอ๋อเพราะตอนนั้นเป็นน้องฝึกงานใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะขึ้นปีหนึ่งค่ะเราก็เลยออกไปอยู่หอเขาก็จะไปมาอย่างเงี้ยทุกวันโดยที่แบบเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีอยู่แล้วระยะเวลาที่คบกันมาอยู่ดูแลกันมาเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีประวัติในเรื่องของความแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะระยะเวลา6ปีเนี่ยคือแบบทุกวันเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่างค่ะอยู่มาวันนึงมันเป็นวันงานเลี้ยงที่ทำงานปรากฏว่าหนูบอกเออเด็กผู้ชาย2คนนี้น่ารักดีนะทางผู้ใหญ่ก็บอกว่านั่นน่ะภรรยาและลูกของคนที่ของแฟนเราใช่เรากำลังคบอยู่คือหนูก็อึ้งไปเลยอ่ะอึ้งจนแบบไม่ล้อเล่นกันแบบนี้สิคือตลอดเวลา6ปีไม่มีใครคิดที่จะปิดปากพูดอะไรเลยแล้วผู้ใหญ่ก็เลยหันมาบอกว่ารู้ความจริงแล้วนะแปลว่าทุกคนรู้ทุกคนรู้หมดเลยก็เลยหันไปพูดประโยคนึงว่าทำไมทุกคนหลอกหนูตัวหนูอะมันแบบมันชาไปหมดเลยแล้วก็ถามว่าทำไมทุกคนต้องหลอกทำไมทุกคนไม่บอกความจริงกับหนูเลยเราบอกกับตัวเองว่าโอเคคนนี้แหละที่จะดูแลเราแทนพ่อแม่คนนี้แหละที่จะเหมาะแล้วกับคำว่าพ่อของลูกในอนาคตคือมันมองอนาคตทุกอย่างไปไกลมากแล้วและเขาก็ใจกล้านะที่เขาเข้าไปขอกับแม่เราแล้วนั่นแปลว่ามันก็คือช่วงระทับซ้อนอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะหนูก็เลยต้องเดินถอยออกมาเพราะตัวเองเป็นคนที่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันจะไม่แย่งของใครฉันจะไม่เอาของใครมาเป็นของตัวเองถ้าไม่มีก็คือขออยู่คนเดียวพี่ว่ามันมีหลายคนค่ะที่เข้ามาเป็นมือที่3โดยไม่ได้ตั้งใจจริงๆและทุกคนก็มักจะใช้เหตุผลว่าแต่มันรักไปแล้วว่าค่ะพี่หนูก็ปล่อยต่อเลยตามเลยไปแต่หนูเป็นคนนึงที่หนูก็บอกว่าหนูก็รักแต่หนูไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปิดตัวเองมาตลอดค่ะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 3-4 ปีได้ค่ะค่ะก็มาเปิดใจครั้งที่สองพอเปิดใจครั้งที่สองมันก็ยากอีกก็มาเปิดใจให้คนคนนี้จากบทเรียนครั้งเก่าอะค่ะพอมาถึงคนที่จะคุยด้วยถามเขาไหมคะว่ามีแฟนหรือยังถามค่ะเขาตอบว่าเขายังไม่มีพี่ไม่มีใครค่ะประโยคเหมือนกันเด้เลยพี่ไม่มีใครค่ะก็เลยว่าแน่ใจเขาบอกว่าแน่ใจพี่มีแค่ชีวิตพี่ตอนนี้เหลือพ่อแค่คนเดียวก็บอกว่าโอเคมั่นใจนะเขาก็บอกมั่นใจพาเราไปหาพ่อเขาก็ไปก็ไม่เจออะไรทุกคนก็แบบว่ายินดีกับเรามากต้อนรับกับเรามากแต่พอนั้นก็กลับมาแล้วก็มาคุยกันว่าที่ถามที่หนูถามพี่เนี่ย
พราะว่าหนูเคยเจอแบบนี้แบบนี้ก็เลยเปิดใจเล่าให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังหนูก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูเล่าไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเป็นสอนทำลายตัวเองเขาอาจจะคิดว่าเราเคยเจอแบบนี้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับเราหรือเปล่าพออยู่มาวันนึงคือความรักเราดีมาตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะแต่พอมาเข้าปีที่2อยู่ๆวันนึงเขาก็บอกหนูว่าจะโกรธพี่ไหมถ้าพี่จะบอกว่าพี่มีทะเบียนสมรสอยู่โอ้โหหนูนี่แบบอีกแล้วเหรอคือประโยคของหนูที่ถามเขาออกไปคืออีกแล้วเหรอไหนพี่บอกว่าพี่ไม่มีใครแล้วทำไมวันนี้พี่เลือกที่จะบอกหนูว่าพี่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่พี่ไม่กล้าเล่าให้หนูฟังพี่กลัวว่าถ้าพี่เล่าไปแล้วพี่จะเสียหนูไปโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่การหลอกเอาไว้นะหนูก็เลยบอกว่าทำไมบอกหนูช้าจังเนี่ยมันเข้าปีที่สองแล้วอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆพี่แค่จะบอกว่าทะเบียนสมรสอะพี่มีแต่พี่กับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่กับเขาอยู่กันต่างคนต่างอยู่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่ไกลก็เลยบอกว่าด้วยความที่หนูยอมรับนะเหมือนหนูเห็นแก่ตัวเลยอ่ะหนูก็เลยบอกกับเขาว่ายังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าถ้าติดต่อถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้รักเขาพี่ก็ไปหย่ากับเขาซะเหมือนหนูเห็นแก่ตัวมากอ่ะไม่นะพี่ว่ามันก็ต้องมีความชัดเจนต่างหากโดยที่หนูก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาต้องการหย่าหรือเปล่าแต่เขาให้เหตุผลกับหนูว่าเขาอยากหย่ากับผู้หญิงคนนี้นะแต่ผู้หญิงอ่ะไม่ยอมหย่ามันก็เลยต้องค้างเอาไว้แบบนี้ด้วยความที่หนูก็แบบแล้วหนูต้องทำยังไงในเมื่อใจมันก็รักเขาหนูต้องยอมเหรอมันกลายเป็นว่าครั้งนี้หนูไม่ใจเด็ดเหมือนครั้งแรกไม่ใจเด็ดที่จะเดินออกมาแต่หนูกลับเลือกที่จะอยู่ต่อแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าติดต่อเขาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาทางกันว่าถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆวันที่เราจะต้องใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆเนี่ยจะทำยังไงต่อไปเขาบอกว่าเขาสบายใจละที่เขาได้บอกหนูแต่เขาสบายใจแต่หนูว่าทุกข์มาตลอดปรากฏว่าก็ไปเจอโปรไฟล์นึงซึ่งเป็นรูปเขาครึ่งนึงแล้วรูปผู้หญิงอีกคนนึงครึ่งนึงอยู่ในโปรไฟล์เดียวกันแล้วก็เลยถามว่าผู้หญิงคนนี้คือใครก็ถามเขาไปแล้วก็ถามเขาไปว่าผู้หญิงคนนี้กับหนูใครมาก่อนเขาก็บอกว่าหนูมาก่อนแสดงว่าคนนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของทะเบียนสมรสไม่ใช่ก็เลยบอกว่านั้นถามประโยคเดียวเลิกได้ไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาเลิกคุยกันไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าพอหนูเข้าไปดูเฟซอีกทีผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนโปรไฟล์เฟซเป็นรูปเขาสองคนอยู่บนเตียงด้วยกันชัดยิ่งกว่าชัดหนูก็เลยบอกว่าไปเคลียร์ซะนะถ้าพี่จะเลือกหนูพี่ต้องเคลียร์กับคนนี้เขาก็บอกว่าพี่เคลียร์แล้วเขาก็บอกว่าเขาขออยู่ในฐานะอะไรก็ได้แต่ขอให้เขามีพี่อยู่อ่ะก็เลยว่าแต่หนูอยู่ไม่ได้หนูไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ถึง3คนขนาดนี้หนูทำใจไม่ได้อยู่ๆหนูก็อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติอะไรยังไงบ้างหนูก็เลยให้เพื่อนอ่ะเอาชื่อของแฟนนามสกุลแฟนส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนเช็คเพื่อนบอกว่าทำใจดีๆนะแล้วเพื่อนก็ส่งรูปเด็กมาให้ดูเพื่อนบอกว่าเนี่ยลูกเขาก็เลยแบบก็เก็บข้อมูลนั้นมาเพื่อนบอกไม่ได้มีแค่คนเดียวมีอีกคนนึงตอนนี้ลูก2คนแล้วเป็นแล้วเหมือนกับคนแรกของหนูเลยลูกผู้ชายเหมือนกันทั้งคู่ด้วย2คนพอเพื่อนส่งมาหนูก็แบบเฮ้ยชีวิตฉันมันเจออะไรคือแบบอีกแล้วลูกผู้ชายเหมือนกันอีกด้วย2คนก็เก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ให้เขาดูไหนพี่บอกพี่ไม่เคยมีลูกเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงทั้งหมดเขาก็เลยเลือกที่จะบอกแค่ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ประโยคแรกที่หนูพูดกับเขาคืออย่าทิ้งลูกนะก็เลยว่าจ
จะทำยังไงก็ได้หนูไม่รู้ว่าพี่กับแม่ของลูกเนี่ยมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนแต่วันเนี้ยถ้าพี่บอกว่าพี่อยากอยู่กับหนูหรืออะไรขอแค่อย่างเดียวอย่าทิ้งลูกหนูตัดสินใจเดินต่อเหรอหนูแทนที่หนูจะเข้มแข็งแล้วเดินออกอะพี่แต่อยู่ๆหนูกลับแบบหนูขอเดินต่อถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าพอเป็นแบบนั้นมันอยู่กับความระแวงตลอดเลยพอเรารู้ว่าเขามีคนที่3คนที่มาหลังหนูมันกลับกลายเป็นว่าหนูมีแต่ความระแวงทุกวันนี้อยู่ด้วยความระแวงซึ่งไม่แปลกเลยอยู่ด้วยความที่แบบความเชื่อใจไม่มีแล้วอันนี้หมายถึงว่ากับคนที่มีทะเบียนสมรสก็ยังอยู่ยังอยู่ลูกก็อยู่และอีกคนนึงก็ยังอยู่ด้วยก็ยังอยู่และหนูก็คิดว่ากำลังอยู่มีคนที่4อีกคนนึงนี่ไงเรื่องอาจจะคล้ายๆเดิมนะแต่ที่เพิ่มเติมคือพี่ว่าอันนี้โหดกว่านั่นหมายถึงว่าไม่มีวันหยุดที่หนูใช่วันนี้หนูตั้งใจอยากจะมาถามอะไรอะคะคืออย่างนึงคือใครก็ได้คือแบบพอหนูดูรายการของพี่อ้อยพี่ชอตอะค่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูอยากเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ดูอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอก็จะได้คิดได้ว่าฉันควรจะทำยังไงแม้กระทั่งตัวหนูเองวันนี้หนูยังถามตัวเองว่าหนูจะอยู่ต่อหรอมันมีความอันตรายอันหนึ่งของการที่เราเปิดเผยให้เขารู้ว่าเรารู้ทั้งหมดแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรายังอยู่ไงพี่ว่าตรงนี้จุดอันตรายที่สุดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะปิดทุกอย่างและคิดว่าหนูอยู่กับเขาเพราะหนูไม่รู้แต่พอวันหนึ่งเขารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้หนูรู้ความจริงทุกอย่างแล้วแต่หนูยังอยู่งั้นวันนี้พี่รู้สึกว่าเขาคงรู้สึกว่าสบายละต่อไปนี้เขาจะทำยังไงก็ได้แล้วนะเขาจะมีคนที่สี่ห้าหกยังไงก็ได้เพราะว่าหนูรับรู้แล้วไงการที่หนูรับรู้แล้วก็ยังอยู่ต่อมันแปลว่าหนูรับได้คนเราส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าเห็นไหมฉันเป็นคนดีฉันตั้งใจทำดีเดี๋ยวเธอต้องหยุดสิแล้วเธอต้องมาอยู่กับฉันคนเดียวสิเพราะขนาดนี้แล้วฉันยังไม่ไปจากเธอเลยฉันรักเธอจริงทุกคนจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ความจริงแล้ววิธีคิดแบบเนี้ยเรามักจะเจอกันว่ามันผิดเสมอเพราะมันกลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงกลับรู้สึกว่าสบายแล้วตอนนี้รู้แล้วไงรู้แล้วยังไม่ไปอ้อฉันจะมีอีกกี่คนก็ได้คนเก่าก็ยังเก็บไว้คนใหม่ก็ยังไม่ทิ้งเพราะว่าคนตรงนี้ยังไงก็ยังอยู่อันนี้ค่ะคือจุดอันตรายที่ว่าพี่หนูบอกว่าบางทีนะให้มันกลับไปสู่ในสภาพที่เขายังปิดบังเรายังดีซะกว่าเขายังแคร์หัวใจเราตอนนี้เขาไม่แคร์หัวใจเราแล้วนะไม่ต้องแล้วพี่ว่าของรักกับของตายต่างกันตรงเนี้ยถ้ายังเป็นของรักไม่ว่าหนูจะต้องตามจิกหรือไม่ตามจิกเพราะเขารักหนูเขาจะไม่ทำร้ายแต่พอเป็นของตายปั๊บเขาทำร้ายได้เรื่อยๆและของตายไม่ไปไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งโหดร้ายกว่า2กรณีมันต่างกันนิดนึงพี่ว่าจากกรณีแรกหนูตัดสินใจเดินออกมาเพราะหนูรู้สึกว่าความรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครเขามีครอบครัวของเขาแต่กับอีกครั้งนึงพี่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้องจะกลายเป็นผู้หญิงที่เสียความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะวันๆมัวแต่เอาเวลาไปตามว่าเขาอยู่ไหนแต่พี่ก็ยังถามความเดิมว่าแล้วพอรู้ว่าเขาอยู่ไหนน้องก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีคือมีหลายคนชอบใช้คำถามว่าทำไมหนูถึงต้องทนล่ะคืออาคงเป็นคำว่ารักนั่นแหละแต่พี่ก็เราจะบอกว่าบางทีความรักมันไม่ใช่เหตุผลไงน้องก็ยังไปรักคนที่ไม่ควรรักไม่ควรรักวันนี้คิดถึงหัวใจพ่อแม่อีกทีถ้าครั้งหนึ่งหัวใจพ่อแม่นั้นยังสามารถดึงให้หนูทำในสิ่งที่ถูกต้องได้พี่อยากให้ตรงเนี้ยเอามาดึงอีกครั้งไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกต้องนะแต่สิ่งที่ไม่ทำให้หนูตายทั้งเป็นเอาจริงๆวันนั้น6ปีหนูยังรอดมาเลยอันนี้เพิ่งเริ่มและสิ่งที่หนูเห็นก็คือเขาไม่ได้ควรค่าจะแลกมาด้วยความอดทนสักนิดเพราะเขาไม่หยุดที่หนูแน่นอนความรักใดก็ตามที่เริ่มต้นจากการโกหกต่อให้วันหนึ่งจะมาบอกเหตุผลสารพัดอย่างที่มันจะซึ้งขนาดไหนก็ตามทีไม่ควรค่าเลยเพราะในที่สุดอะค่ะพอเริ่มจากการโกหกสิ่งหนึ่งที่คนทุกคนต้องยอมรับคืออ๋อคิดว่าฉันหลอกง่ายพี่ว่านั่งฟังหนูมาสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดคือหนูรักเขามากรักแต่เขาไม่ได้รักหนูขนาดนั้นถ้าเกิดเขารักหนูขนาดนั้นเขาหยุดแล้วเขารู้ทั้งรู้ว่าหนูเจ็บแต่แปลว่าเขาไม่แคร์ที่บ้านรู้ไหมคะว่าหนูเจออะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้สิพี่เรืองรู้สึกว่าในทุกครั้งที่หนูบอกว่าอุ้ยโลกนี้มันน่ากลัวจะตายมีความรักเริ่มต้นบอกเขา
ไม่แน่หรอกค่ะต่อให้ไม่ได้บอกที่บ้านที่บ้านอาจจะเห็นอยู่ก็ได้ว่าหนูดูไม่มีความสุขคือพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะหาวิธีอะไรก็ตามทีที่ทำให้หนูรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรักตัวเองก่อนตอนนี้หนูเห็นแต่เขาจนไม่เห็นเงาตัวเองเลยนะใช่หนูเห็นแต่เขาอยู่ตลอดเวลาหวาดหวั่นตลอดเวลานี้ทำอะไรหนูอย่าลืมนะหนูมีค่าจะตายงานของหนูคืออะไรงานแห่งความภาคภูมิใจมาตลอดชีวิตแต่หนูกำลังเอาเวลาที่ควรจะภาคภูมิใจกับงานของหนูไปตามติดผู้ชายคนหนึ่งที่จับเมื่อไหร่ก็ได้ทุกทีอ่ะเห็นข้อมูลทุกครั้งแต่เราก็ไม่ไปใช่เพราะนั้นพี่ไม่รู้หรอกว่าคุยกันในวันนี้จะทำให้น้องมีสติมากขึ้นในการที่จะหยุดทุกอย่างไหมแต่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มองเข้ามาแล้วพี่เข้าใจการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันยากยากแต่ความลำบากคือถ้าหนูไม่รักตัวเองซะเลยหนูจะมีความเมตตาตัวเองน้อยไปหน่อยน้องไม่เมตตาตัวเองเลยตอนนี้และคือวันนี้ไม่ว่าหนูจะตามหาคำตอบวันนี้มันมีคำถามเต็มไปหมดเลยเนาะเหมือนที่หนูตั้งคำถามว่าทำไมคะทำไมชีวิตหนูต้องเกิดมาก็ต้องเจอแบบนี้หรือคำถามอีกหลายคำถามที่หนูเจอจากผู้ชายคนนี้แล้วหนูก็พยายามจะดิ้นรนค้นคว้าหาคำตอบมาตลอดเอาจริงๆนะการตอบคำถามเหล่านี้ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันไม่ได้เอากลับมาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตหนูด้วยการที่จะแก้มันเรื่องของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมล่ะทำไมฉันต้องเกิดมาเจอแบบนี้ทำไมฉันต้องเจอปัญหาแบบเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำกับฉันอย่างนี้ทำไมฉันถึงได้ดีขนาดนี้แล้วเขายังไม่ดีคำถามเต็มไปหมดเลยในหัวใจหนูตอนนี้แต่ต่อให้ตอบมันได้มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หนูรอดชีวิตได้ตราบใดก็ตามที่หนูยังไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นประโยชน์กับตัวเองในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เดินออกมาจากมันให้ได้ค่ะใช่ไหมคะมีวันนึงมันรู้สึกว่าหนูเหนื่อยไปเดินพาแม่ไปเดินเที่ยวตลาดน้ำค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าแม่หนูทำกรรมอะไรเอางี้พี่ว่ากรรมเก่าอาจทำให้เรามาเจอใครก็ไม่รู้นะแต่หนูสร้างกรรมใหม่ได้กรรมใหม่คือการกระทำของเรากรรมเก่าคือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราเคยทำอะไรกับใครมาย้อนกลับไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่วันนี้จ้ะกรรมวันนี้ที่มันจะทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงพี่ไม่แปลกใจถ้าหนูจะบอกวันนี้หนูไม่มีความสุขเลยแล้วหนูก็จะไม่มีความสุขแบบนี้ไปทุกวันทุกๆวันนับจากนี้ไปเพราะว่าเอาจริงๆพูดกันอย่างตรงๆพี่มองไม่เห็นทางว่าผู้ชายคนนี้เขาจะละทิ้งทุกอย่างหยุดแล้วกลับมาอยู่กับหนูคนเดียวเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่อ้อยพูดตะกี้นี้ว่าทางเดียวที่รอดคือรักตัวเองสงสารตัวเองให้มากๆแล้วก็โยนเลยไปถึงรักครอบครัวคุณแม่ถ้าคุณแม่รู้ว่านี้มีคนคนหนึ่งทำร้ายหัวใจลูกขนาดนี้คุณแม่จะรู้สึกยังไงคุณแม่เลี้ยงหนูมาอย่างดีเราก็ไม่คงไม่ได้หวังว่าหนูจะต้องมาเจ็บปวดเพราะใครก็ไม่รู้เดินมาแล้วก็เหยียบหัวใจลูกแบบนี้เพราะเหยียบหัวใจพ่อแม่ด้วยนะความคิดแบบนี้เท่านั้นนะคะที่จะทำให้หนูมาตั้งสติแล้วกลับลุกขึ้นมาให้ได้มันไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่มันค่อยๆทำได้ประโยคนึงที่แม่พูดมาแม่บอกว่าหลังจากที่หนูบอกแม่นั้นว่าแม่หนูเหนื่อยหนูไม่รู้ว่าทำไมหนูถึงต้องเจอเรื่องแบบเนี้ยกับความรักอะแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาแม่พูดกลับมาแล้วแม่ก็บอกว่าเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็พักค่ะแม่รู้ว่าเราอะมันไม่ได้เหนื่อยแค่เรื่องนี้เราเหนื่อยทุกอย่างแต่เราสู้กับเรื่องทุกอย่างทำไมเราไม่ยอมหันกลับมาสู้กับเรื่องนี้ที่ผ่านมาเรายังผ่านมาได้เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าที่บ้านรู้แค่เห็นลูกไม่มีความสุขก็รู้แล้วนะพี่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะและพี่คิดว่าหนูจะผ่านเรื่องนี้ได้ด้วยความถูกต้องในสิ่งที่หนูวางเอาไว้ทำได้หนูทำได้ขอบคุณค่ะเนาะยินดีที่มีโอกาสได้เจอกันแต่พี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องกรรมวันนี้หนูมีสิทธิ์เลือกหนูแก้ไขได้รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่พี่เชื่อว่าหนูทำได้เพื่อความสุขของตัวเองและพ่อแม่พี่จะรอดูอยู่ไกลๆว่าเมื่อไหร่ที่น้องจะหยุดนะนะขอให้ผ่านเรื่องแบบนี้ไปได้และน้องไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในโลกที่เจ็บกับเรื่องนี้คนอื่นเขารอดละเดี๋ยวหนูก็รอดค่ะนะคะและเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนที่นั่งดูอยู่คงจะมีเรื่องของหนูเตือนหัวใจเป็นสติด้วยเพราะพี่เชื่อว่ามีอีกเยอะมากที่เคยเจอใครๆหนูแล้วเขารอดละขอให้หนูรอดขอบคุณน้องที่มาช่วยแบ่งปันเรื่องราวนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่พี่ว่าเรื่องราวความรักของทุกคนมันเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนเนาะให้กับทุกคนอยู่ค่ะ
นะคะและใครก็ตามทีที่อยากจะติดตามพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวนะคะตอนนี้มีพอดแคสต์ละให้ติดตามฟังกันได้ด้วยนะคะเสิร์ชหาได้ใน Apple Podcast หรือจะเป็นแอปของพอดแคสต์ก็ได้นะคะแค่เข้าไปเสิร์ชพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว